้เราจะได้ฟังในบทที่6เรื่องการกลับสู่ความรักครั้งแรกโดยผมอยากให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ร่วมกันในวิวรณ์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่7จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรากตรำและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่วได้เจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทนเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่แต่ว่าเจ้ายังมีข้อดีอยู่คือว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิโคลาอสที่เราเองก็เกลียดชังใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สื่อสารเป็นข้อความผ่านทางยอห์นไปถึงคริสตจักรที่อยู่เมืองเอเฟซัสเอเฟซัสเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียไมเนอร์ในอาณาจักรโรมันครั้งที่โรมันเรืองอำนาจถ้าถามว่าปัจจุบันเอเฟซัสอยู่ที่ไหนเอเฟซัสตั้งอยู่ที่ประเทศตุรกีเมืองนี้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เลยเป็นเมืองที่มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเลที่ดีมากๆเป็นเมืองใหญ่สมัยนั้นมีประชากรถึง 300,000 คนเมืองนี้มีวิหารที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือวิหารของเทพีอาร์เทมิสหรือไดอาน่าที่เป็นเมืองสำคัญด้านศาสนาของลัทธิที่บูชาพระอาร์เทมิสคริสตจักรที่นี่ถูกตั้งขึ้นในสมัยที่เปาโลเนี่ยเดินทางผ่านและเปาโลก็ใช้เวลากับเมืองเอเฟซัสเพราะว่าคนที่นั่นตอบสนองพระกิตติคุณท่านอยู่ที่นั่นถึง2ปีใกล้ชิดกับพวกเขาหลังจากนั้นก็มีอปอลโลทิโมธีและยอนเป็นคนช่วยท่านในการวางรากฐานดูแลคริสตจักรต่อมาเอเฟซัสจึงเป็นคริสตจักรที่สำคัญมากๆในพระธรรมจดหมายฝากในช่วงนั้นรวมถึงเป็นคริสตจักรที่สำคัญที่สุดและเก่าแก่ที่สุดใน7คริสตจักรที่ได้รับจดหมายเตือนในพระธรรมวิวรณ์ที่เอเฟซัสมีการฟื้นฟูมากครับมีการกลับใจใหม่มีฤทธิ์เดชพระเจ้าจนบางคนเนี่ยเอาผ้าเช็ดหน้าของเปาโลเนี่ยไปวางบนคนเจ็บป่วยแล้วคนเจ็บป่วยก็หายโรคเขาเอาผ้ากันเปื้อนของเปาโลไปวางยังคนที่มีวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วก็ออกไปจากเขาผู้คนจึงยำเกรงพระเจ้าและเกิดการฟื้นฟูอย่างมากประมาณว่ามีผู้เชื่อในเมือง 300,000 คนเนี่ยเป็นผู้เชื่อทั้งหมด 60,000 คนด้วยกันหมายความว่าในเวลาไม่กี่ปีผู้เชื่อในเอเฟซัสทวีคูณขึ้นจาก0กลายเป็น 20% จึงเป็นเมืองสำคัญมากของคริสตศาสนาและในกิจการบทที่19ข้อที่18ถึง19ได้บรรยายการฟื้นฟูที่นั่นว่าเมื่อชาวเมืองเอเฟซัสกลับใจจากบาปมาหาพระเยซูพวกเขายอมเอาตำราเวทมนต์คาถาที่มีราคาแพงเพราะว่าเขาเป็นพวกเชื่อเวทมนต์คาถาบูชาพระต่างๆเขายอมเอาตำราเวทมนต์ของตนเองมาเผาไฟต่อหน้าคนทั้งปวงชาวเมืองเอาสิ่งที่เขามีตำราต่างๆเหล่านั้นที่เป็นการบูชาผีมาเผาคิดมูลค่าของตำราที่เผาคือ 50,000 เหรียญเงินเท่ากับค่าแรงของคน137ปีหมายความว่าคนเนี่ยทำงานเนี่ย137ปีเก็บเงินได้ทั้งหมดโดยไม่กินไม่ใช้นั่นคือมูลค่าของตำราเวทมนต์คาถาที่ถูกเผาในเมืองเอเฟซัสจากการฟื้นฟูเอเฟซัสจึงถือว่าเป็นเมืองที่คนตอบสนองพระเจ้ามากและคนเปลี่ยนแปลงชีวิตยอมจ่ายราคาเพื่อจะเดินกับพระเยซูอย่างจริงจังมากเลยจนกระทั่งถึงวิวรณ์บทที่2ที่พี่น้องอ่านไปตอนต้นนั่นเป็นจดหมายฝากที่มาถึงคริสตจักรเอเฟซัส35ปีให้หลังการฟื้นฟู
เป็นช่วงเวลา35ปีหลังจากที่เปาโลได้ทำงานคนตอบสนองติโมธีได้ดูแลคริสตจักร35ปีหลังจากนั้นมีจดหมายฝากมาหนุนน้ำใจและมาเตือนคริสตจักรเอเฟซัสและผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่น่าสนใจมากๆของคริสตจักรแห่งนี้ในจดหมายฝากตอนนี้เราเห็นคำชมเชยที่พระเจ้ามีต่อคริสตจักรเอเฟซัสมันพิเศษมากๆถ้าพระเจ้าชมใครสักคนหนึ่งและพระเจ้าชมคริสตจักรเอเฟซัสถึง4ข้อดีด้วยกันครับในข้อ2ถึงข้อ3พระเจ้าพระองค์รู้แนวความประพฤติของชาวเอเฟซัสพระองค์รู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาสิ่งที่เขากำลังเป็นพระเจ้ารับรู้การกระทำของท่านรับรู้การจ่ายราคาความอุทิศตัวและสิ่งที่ท่านทำเพื่อพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงดำเนินท่ามกลางคันประทีปทั้ง7หมายถึง7คริสตจักรนั้นถูกเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของคันประทีปคริสตจักรเป็นเหมือนกับความสว่างกับชุมชนและสังคมพระองค์จะตรวจตราตะเกียงของพระองค์หรือคันประทีปแห่งคริสตจักรว่ายังส่องสว่างและทำให้ชุมชนทั้งหมดเนี่ยได้เห็นพระเยซูคริสต์อยู่หรือไม่และพระเจ้าพอใจคริสตจักรเอเฟซัส4ประการอันที่1คือเขาทุ่มเททำงานหนักเขาเป็นคริสตจักรที่ทำงานหนักทุ่มเทเอาจริงเอาจังเขาเผชิญความเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงเขาตรากตรำเขาทรหดอดทนแต่เขาก็ไม่เคยอ่อนละอาใจแม้จะกินเวลานานมาถึง35ปีแล้วแต่คริสตจักรเอเฟซัสก็ยังทุ่มเททำงานหนักเพื่อพระเจ้าและข่าวประเสริฐอย่างเอาจริงเอาจังมากๆสิ่งที่สองที่พระเจ้าชมก็คือเขาไม่ประนีประนอมกับบาปด้วยพระเจ้ารู้ว่าเขาไม่ยอมทนต่อคนชั่วร้ายเขาอดทนอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผิดศีลธรรมเพราะพระแอทิมิสเนี่ยเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ในพิธีกรรมการบูชาพระแอทิมิสเขาจะมีการกินดื่มและเพศสมรสหมู่เพื่อเป็นการนมัสการพระแอทิมิสชาวเอเฟซัสซึ่งอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีจริยธรรมที่เสื่อมโทรมลงถ้าหากคุณอยากก้าวหน้าในสังคมคุณก็ต้องร่วมพิธีกรรมเหล่านั้นซึ่งมันผิดจริยธรรมของคริสเตียนชาวเอเฟซัสจึงยอมสูญเสียผลประโยชน์ของเขาอย่างไม่ประนีประนอมเพื่อที่จะรักษาความถูกต้องอีกทั้งยังมีลัทธิหนึ่งชื่อว่านิโคลาสนิโคลาสเนี่ยแทรกเข้ามาในโบสถ์แล้วก็คอยสอนคนในโบสถ์ให้ประนีประนอมกับค่านิยมอย่างโลกให้นับถือรูปเคารพและประพฤติผิดจริยธรรมดังนั้นชาวเอเฟซัสจึงเผชิญปัญหาของการดึงให้ประนีประนอมทั้งจากนอกโบสถ์และจากในโบสถ์ด้วยกันเองแต่พระเจ้าชมพวกเขาว่าเขาไม่ประนีประนอมเลยเขาอดทนต่อคนชั่วร้ายแล้วก็ไม่ยอมที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาคำชมอย่างที่3ของพระเจ้าต่อเอเฟซัสก็คือเขามีความรู้และแยกแยะคำสอนผิดได้ด้วยพระเจ้าบอกว่าเขาทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นเขารู้ด้วยว่าคนเหล่านั้นโกหกเอเฟซัสจึงเป็นโบสถ์ที่รู้พระคัมภีร์เป็นโบสถ์ที่มีความเข้าใจแยกแยะว่าอะไรถูกและอะไรผิดเราอยู่ในยุคที่มีคนเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าแต่เอเฟซัสอยู่ในยุคที่มันมีชาวยิวซึ่งมีความเชื่อแบบเดิมและชาวยิวเหล่านี้เนี่ยเก่งในเรื่องของการดีเบตการตอบโต้และพระคัมภีร์เดิมอย่างมากรวมถึงเขาอยู่ในสังคมชาวกรีกที่เป็นสังคมเรืองปัญญาคนเหล่านั้นโต้วาทีเก่งตอบโต้เก่งเพราะฉะนั้นเอเฟซัสเนี่ยจึงเจอการล่อลวงความคิดด้วยคำสอนที่มันโต้เถียงยากมากๆแต่แม้กระนั้นพระเจ้าก็บอกว่าเอเฟซัสรู้พระคัมภีร์เขาแยกแยะได้ว่าอะไรถูกและก็อะไรผิดและไม่ประนีประนอมเลยคำชมที่4ของเอเฟซัสคือเขายอมทนต่อความทุกข์ยากอย่างไม่ย่อท้อเพื่อเห็นแก่พระคริสต์พวกเขาอดทนคำว่าอดทนที่นี่ยอมทนที่นี่หมายถึงทนด้วยความยินดีและทนด้วยความหวังเขาลำบากแต่เขามีความสุขเขาลำบากแต่เขามีความหวังเขามีความยินดีที่นั่นนะครับเคยเกิดจลาจลตอนเปาโลไปช่างทำเงินของพระอาร์เทมิสเสียประโยชน์เพราะว่าคนมาเป็นผู้เชื่อก็ปลุกระดมคนให้ก่อการจลาจลและจะฆ่าเปาโลเสียให้ตายมีการจลาจลและเป็นเมืองที่ไม่มีความสงบแต่คริสเตียนที่เอเฟซัสต่างยืนหยัดในความเชื่อของเขาเอเฟซัสจึงถือว่าเป็นคริสตจักรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยพี่น้องเห็นไหมครับเขาทำงานหนักเขาไม่ประนีประนอมกับบาปเขารู้พระคัมภีร์เขามีวิจัยญาณแยกแยะ
และเขาอดทนต่อความยากลำบากด้วยความยินดีและด้วยความหวังถ้าเราฟังดูนี่จะเป็นคริสตจักรที่ดีมากๆและหาไม่ได้ง่ายๆนักแต่ท่ามกลางสิ่งดีเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมและบริบูรณ์พระองค์ไม่เอาสิ่งดีไปกลบสิ่งที่บกพร่องและพระองค์ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของคริสตจักรเอเฟซัสซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปท่ามกลางสิ่งดีมากมายก็คือความรักที่ขาดหายไปพระเจ้าพูดกับเอเฟซัสว่าเขาขาดหายไปในความรักครั้งแรกความรักที่เขาเคยมีกับพระเจ้าดั้งเดิมมันหายไปความรักครั้งแรกใช้คำว่า first love หมายถึงความรักที่เขามีตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่วันแรกที่เขาตกหลุมรักพระเจ้าแม้มีหลายสิ่งแต่เขาขาดสิ่งเดียวก็คือความรักถ้าเปรียบเทียบเป็นร่างกายเอเฟซัสมีแขนขาที่แข็งแรงเอเฟซัสทำงานหนักเขามีสมองที่ดีมากเขามีความรู้แยกแยะได้เขามีปากที่ดีมากในการพูดสั่งสอนอบรมและเป่าประกาศแต่สิ่งเดียวที่ร่างกายนี้ขาดไปคือหัวใจและทำให้มันไม่เป็นร่างกายที่มีชีวิตพระเจ้าจึงต้องซีเรียสมากๆกับคริสตจักรเอเฟซัสว่าสิ่งที่คุณขาดไปนั้นเป็นสิ่งที่มันขาดไม่ได้เพราะมันคือหัวใจทั้งหมดของพระบัญญัติพระเจ้าในมัทธิวบทที่22ข้อ37ถึง39ได้พูดสอนเรื่องพระมหาบัญญัติแห่งความรัก3ประการ1คือรักพระเจ้า2คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นคือความรักและถ้าสรุปบัญญัติทั้งหมดก็คือคำสั้นๆคือคำว่าความรักความรักคือหัวใจที่พระเจ้าไม่ต้องการให้คริสเตียนคนไหนขาดหายไปความรักคือต้นกำเนิดคุณธรรมทุกอย่างความรักคือบ่อน้ำที่ทำให้ผลิตสายทานน้ำแห่งคุณธรรมต่างๆมาในชีวิตของคริสเตียนมันจึงเป็นไปได้ถ้าหากเราดูจากคริสตจักรเอเฟซัสว่าจะมีคนที่ทำงานหนักแต่ขาดความรักจะมีคนที่รับใช้อย่างเต็มที่โดยปราศจากหัวใจแห่งความรักเขาเป็นผู้รับใช้ที่ดีแต่เขาไม่ใช่ลูกที่ดีเป็นไปได้มีคริสเตียนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีแต่ไม่ใช่ลูกที่ดีเขาทุ่มเททำงานหนักและมีเวลาให้กับผู้คนมากมายแต่ไม่ได้มีเวลาของเขาที่จะให้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาอาจจะวุ่นกับสิ่งอื่นจนไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าเขาวุ่นวายกับการงานจนไม่ได้ฟังเทศไม่ได้นมัสการและนานวันเข้าเขาก็หมดแรงมันจึงเป็นไปได้ครับที่เราเห็นคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าอย่างขมิ้นขมันแต่เป็นคริสเตียนที่ถดถอยไปจากความรักดั้งเดิมของพระเจ้ามันเป็นไปได้ที่เราจะยืนหยัดสู้กับบาปโดยที่ขาดซึ่งความรักและเราจะกลายเป็นคริสเตียนที่ยึดอยู่บนศีลธรรมคริสเตียนที่ยึดอยู่บนความรู้สึกผิดในการเปลี่ยนแปลงตนเองและมันจะมีแรงแค่ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างสมบูรณ์ถ้าหากความรู้สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้โลกนี้คงไม่มีคนเลวแล้วครับแต่สิ่งที่คนต้องการในโลกนี้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่แค่ศีลธรรมไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกผิดที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงแต่คนต้องการความรักที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ได้ต่างหากและมันเป็นไปได้สำหรับคริสเตียนที่คุณจะมีความรู้โดยที่ไม่มีความรักและคุณจะกลายเป็นคริสเตียนที่ใช้พระคัมภีร์ในการตอบโต้ต่อสู้หรือเชือดเฉือนคนอื่นๆมันเป็นไปได้ที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ยินดีทนความทุกข์ยากเพื่อพระเยซูแต่ถดถอยจากความรักที่มีต่อพระเยซูและมันจะทำให้เราทนได้แค่ระดับหนึ่งและทนด้วยหัวใจที่เป็นทุกข์มันจะเป็นไปได้ที่เราทำสิ่งที่ถูกด้วยแรงจูงใจที่ผิดทำสิ่งที่ดีงามและมีศีลธรรมด้วยหัวใจที่ไร้ซึ่งความรักและนั่นอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับคริสเตียนในระยะสั้นๆแต่ในระยะยาวๆมันจะเป็นปัญหาอย่างแน่นอนความรักดั้งเดิมหรือความรักแรกจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะรื้อฟื้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนทุกคนเพราะถ้าคุณมีความรักดั้งเดิมกับพระเจ้ามันจะผลิตสิ่งที่พระเจ้าชมเชยคริสตจักรเอเฟซัสทั้ง4สิ่งกลับคืนขึ้นมาเองขณะที่เตรียมคำบรรยายวันนี้ผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมคริสเตียนถึงรักพระเจ้าผมคุยกับหลายๆคนว่าทำไมคุณรักพระเจ้าผมถามคนนี้ว่าอะไรที่ทำให้คุณรักพระเจ้าผมอยากจะรู้จริงๆว่าอะไรที่ทำให้คริสเตียนแต่ละคนรักพระเจ้าทำไมพี่น้องรักพระเจ้าครับทำไมพี่น้องรักพระเจ้าพระเจ้ารักเรามีอะไรครับทำไมถึงรักพระเจ้าตอนผมไปคริสเตียนแรกๆนะครับผมไม่เข้าใจเวลาคริสเตียนนมัสการทำไมน้ำตาเขาต้องไหล
ไฟฟอลโล่มันแยงตาเขาหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงต้องน้ำตาไหลทำไมเขาถึงมีความสุขมากๆดูเหมือนปลื้มปิติมากๆผมไม่เข้าใจผมเรียนมาทางสายวิศวะผมมาในสายที่เป็นเกี่ยวกับเหตุผลผมมารู้จักพระเจ้าด้วยเหตุผลผมไม่เข้าใจความรักพระเจ้ามันเป็นยังไงเพราะมันมองไม่เห็นแค่รักคนที่มองเห็นก็ยากแล้วอะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นนี่มันยากจริงๆเลยนะยากมากเลยที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นผมก็ไม่เข้าใจและอยากรู้ว่าทำไมคริสเตียนถึงรักพระเจ้าอะไรทำให้เรารักพระเจ้าอะไรทำให้ท่านรักพระเจ้าครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการรักพระเจ้าได้ด้วยความจริงเท่าที่ผมถามหลายคนมาเขาบอกเขาเริ่มต้นวันแรกๆในการเป็นคริสเตียนไม่เฉพาะเขารู้สึกรักพระเจ้าเลยแต่เพราะว่าเขาเริ่มที่จะเข้าใจความจริงมากขึ้นว่าพระเจ้าไถ่บาปเขาได้จริงพระองค์สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเขาความรักแรกๆของคริสเตียนเนี่ยจึงเริ่มต้นเป็นจุดมาจากความจริงและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นพัฒนาไปสู่สิ่งอื่นผมได้ถามศิษย์บาหลายคนว่าอะไรทำให้คุณรักพระเจ้าและคำตอบหนึ่งที่ผมได้รับมันน่าสนใจมากเลยศิษยาภิบาลท่านหนึ่งบอกว่าคุณอาจสามารถทำให้คนสองคนรู้จักกันได้แต่คุณไม่สามารถทำให้เขาตกหลุมรักกันได้ศิษย์บาลพี่เลี้ยงอาจจะแนะนำให้คนสองคนรู้จักกันคือเรากับพระเจ้าแต่เขาไม่สามารถทำให้คนสองคนตกหลุมรักกันและกันได้ถ้าคนสองคนนั้นไม่ได้มีประสบการณ์และรู้จักซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงการที่เรารักพระเจ้ามันจึงเกิดมาจากพื้นฐานของความสัมพันธ์การที่เราได้สัมผัสพระเจ้าได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราบางครั้งเรารับรู้เป็นความคิดบางครั้งเรารับรู้เป็นความรู้สึกและบางครั้งเรารับรู้เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าให้หลายคนมาเล่าประสบการณ์ว่าทำไมท่านถึงรักพระเจ้ามันคงมีประสบการณ์จำนวนมากในชีวิตของพี่น้องที่พี่น้องพูดแล้วพี่น้องจะมีความรู้สึกตื้นตันผมรู้ว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของผมในรายละเอียดต่างๆวันที่ผมกับภรรยาของผมวางแผนว่าจะแต่งงานกันวันนั้นเราก็ไม่มีเงินเก็บเพียงพอสำหรับการที่จะจัดพิธีแต่งงานเราก็อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราจะเอาชุดแต่งงานจากที่ไหนดีนะครับเพราะว่าเงินที่เราเก็บสะสมมันจำเป็นต้องใช้กับค่าใช้จ่ายบางก้อนจนสุดท้ายมันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หรือเราจะดีเลย์แผนการแต่งงานไปดีแล้วก็อธิษฐานฝากกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับพวกเราเถอะและพระเจ้าก็เข้ามาช่วยมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาภรรยาผมบอกว่าได้ชุดแต่งงานหรือยังเราก็บอกยังไม่ได้เขาก็บอกว่ามาที่ห้องเสื้อสตูดิโอที่เขารู้จักได้ไหมเราก็เดินทางไปเขาก็เอาเสื้อชุดหนึ่งที่สวยมากเลยมาให้ลองเขาบอกว่าลองใส่ดูซิมันพอดีไหมปรากฏว่ามันพอดีเลยเขาก็บอกว่าชุดแต่งงานชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งงานที่เพิ่งใช้สำหรับการถ่ายแบบลงนิตยสารคนที่ใส่เป็นดาราชื่อว่าสุนิสาเจ็ดภรรยาผมหุ่นเดียวกับสุนิสาเจ็ดพอดีเลยขอบคุณพระเจ้าจริงๆในวันนั้นเนี่ยเธอก็มีความสุขมากและพระเจ้าก็อวยพรเราถามเพื่อนมันต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาขอให้เป็นของขวัญแต่งงานของพวกเราพระเจ้ามีรายละเอียดต่างๆทั้งของชำร่วยที่ไม่ชำรุดทุกอย่างสุดท้ายพระเจ้าจัดสรรให้กับพวกเราจนปัจจุบันก็มีลูก2คนเมื่อวันนึงที่พระเจ้านำพวกเราให้ได้เข้าสู่บ้านหลังใหม่เรามีบ้านซื้อบ้านคำถามต่อมาของเราก็คือเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ไหนมาเข้าในบ้านของเราไม่เป็นไรเอาเนื้อที่ไว้ก่อนเฟอร์นิเจอร์ว่ากันเหมือนกับจะสร้างโบสถ์นี่แหละครับเอาที่ไว้ก่อนเฟอร์นิเจอร์ว่ากันอีกทีนึงแล้วก็อธิษฐานฝากกับพระเจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์พระเจ้าก็จะดูแลเราก็เต็มที่ของเรานะแล้วก็ปรากฏว่าคู่แฝดของภรรยาผมมีฝาแฝดนะครับบางครั้งเขากลับมาเมืองไทยจับมือกับผู้ชายที่เป็นสามีเขาพี่น้องอย่าสะดุดภรรยาผมนะครับเขามีฝาแฝดนะครับภรรยาผมเนี่ยเป็นฝาแฝดแล้วก็แฝดของเขาเนี่ยจะเดินทางย้ายไปอยู่ต่างประเทศเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะขายบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของบ้านเขาเนี่ยเขาอยากจะยกให้กับบ้านของเราหมดเลยทุกอย่างเอามาจัดวางเตียงนอนช้อนซ่อมผมก็ยังเอา
เวลาเขามาบ้านผมเนี่ยเขาจะคุ้นเคยมากเลยพวกอย่างมันบ้านเขาหมดเลยแล้วมันประหลาดมากเลยว่าทั้งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างโซฟาหมอนข้างอะไรหมดเลยนะครับไอตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าตู้อบผ้าทั้งหมดนะมันฟิตเข้ากับบ้านผมพอดีเลยเหมือนกับมันวัดมาให้เลยอ่ะพระเจ้าให้เขาซื้อมาให้ขอบคุณพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรเขามากๆผมไม่ต้องซื้อแม้กระทั่งช้อนซ่อมอ่ะซอสอ่ะน้ำปรงน้ำปลาผมไม่ต้องซื้อพระเจ้าน่ารักกับผมจริงๆเลยจนถึงอีกวันนึงที่เรามีลูกคนแรกนะครับเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าเรารู้แล้วว่าเรามีลูกแล้วก็ยังไม่ได้บอกพี่น้องแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ขอฝากเรื่องค่าคลอดไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยแล้วก็ดูแลเราบอกไม่เป็นไรแต่เราเก็บเงิน9เดือนเราก็วางแผนทำส่วนของเราแต่ส่วนที่เหลือเราก็เชื่อพระเจ้าจะดูแลผมไม่ได้บอกใคร3เดือนแรกที่ภรรยาตั้งครรภ์ปรากฏวันนึงผมไปที่ ATM ก็กดเงินปกติเฮ้ยทำไมเงินในบัญชีธนาคารของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเราก็ไม่รู้ที่มาว่ามันมาจากไหนแล้วก็คนอื่นก็ไม่รู้เลขบัญชีของเราและจำนวนเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเท่ากันกับค่าคลอดพอดิบพอดีไม่มีเกิน1บาทไม่มีขาด1บาทเลยถ้ามันเกินสัก 10,000 หรือ 20,000 ผมจะไม่มีความสุขเท่ากับพอดีพอดีเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าใส่ใจชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับบางเรื่องชีวิตของเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับใครแต่พระเจ้าทรงใส่ใจและพระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราในช่วงเวลาที่ผมดาวมากในช่วงที่ผมได้เล่าให้ฟังในคำเทศที่1ปัจจุบันพระเจ้าช่วยผมแล้วนะครับผมก็ไปที่ค่ายหนึ่งในต่างประเทศเป็นค่ายที่แสวงหาพระเจ้าแล้วก็เฝ้าอธิษฐานนมัสการพระเจ้าในค่ายนั้นมีเพลงนมัสการประมาณ 6-70 เพลงมีคนสิงคโปร์และคนประเทศต่างๆมาเข้าร่วมค่ายเนี่ยประมาณ200คนผมก็ไปในวันนั้นแสวงหาพระเจ้าแล้วมีเพลงหนึ่งพระเจ้าแตะใจผมมากๆชื่อว่า Come As You Are ผมประทับใจมากแล้วผมรู้สึกเพลงนี้พระเจ้าเยียวยาจิตใจของผมฟื้นฟูชีวิตผมผมถ่ายรูปบทเพลงนี้เอาไว้และผมอยากที่จะไปเสิร์ชเพลงนี้เมื่อเสร็จค่ายจนกระทั่งผ่านค่ายมาพระเจ้าก็ฟื้นฟูผมและพอจบค่ายก็มีผู้ชายชาวสิงคโปร์คนนึงเดินมาหาผมพร้อมกระดาษใบนึงเขาก็ยื่นกระดาษใบนี้ให้ผมเขาบอกว่าพระเจ้าบอกเขาว่าให้ยื่นกระดาษใบนี้ให้กับผมและเมื่อผมเปิดกระดาษนั้นมามันเป็นโน้ตเพลงเนื้อเพลงผมก็งงว่าเขาเอามาให้ผมทำไมโน้ตเพลงเมื่อดูชื่อเพลงชื่อเพลง Come As You Are เป็นเพลงนั้นที่พระเจ้าพูดกับผมแตะใจของผมเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่พระเจ้าบอกกับเขาว่าให้เอาเพลงบทนี้มามอบให้กับผมแล้วมันมีความหมายมากๆเลยปัจจุบันผมยังเก็บกระดาษใบนี้ไว้อยู่มันไม่ใช่แค่เพลงหนึ่งแต่มันคือจดหมายรักที่พระเจ้าส่งให้ถึงเราในเวลาที่เราตกต่ำที่สุดและไม่มีใครรับรู้ช่วงเวลาเหล่านั้นของเราพระเจ้าใส่ใจรายละเอียดของเราเอเมนไหมครับผมจึงเข้าใจว่าทำไมควรเข้านมัสการและเขารู้สึกซาบซึ้งใจทำไมควรเขายอมยินดีอุทิศตัวเองเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพราะความรักพระเจ้าแม้มันเริ่มจากความรู้แต่ความรักนั้นมันลึกซึ้งกว่าความรู้มันเกิดจากประสบการณ์การสัมผัสการได้ยินและการดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระเจ้าผมถามอาจารย์เครกบอกว่าอะไรทำให้อาจารย์เครกรักพระเจ้าอาจารย์ตอบบอกว่าอาจารย์รักพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักอาจารย์ก่อนเรารักพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราก่อนเขาบอกว่าความรักของมนุษย์มันเหมือนกับดวงจันทร์มันไม่มีแสงในตัวเองแต่ความรักพระเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อมันส่องเข้ามาบนดวงจันทร์ดวงจันทร์ส่องสว่างได้เพราะมันสะท้อนความรักนั้นเราจึงรักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเอเมนไหมครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งรักคุณจนยอมตายแทนคุณจะตอบสนองกับความรักนี้ยังไงเรารักพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนพระองค์ตายแทนเราก่อนแต่พี่น้องที่รักครับความรักพระเจ้ามันยิ่งกว่านั้นนะครับให้ผมตายแทนใครสักคนหนึ่งยังไม่ยากเท่าให้ลูกให้ผมปล่อยให้ลูกผมไปตายแทนใครสักคนหนึ่งความรู้สึกผมถ้าผมเลือกได้นะผมตายแทนเขาดีกว่าจะให้ลูกผมต้องตายแทนใครสักคนหนึ่ง
แต่พระเจ้าเฝ้ามองลูกของพระองค์คือพระเยซูตายที่ไม้กางเขนเพื่อมนุษย์ทุกคนนั่นมันจึงยิ่งกว่าการสละตัวเองแต่มันคือการสละสิ่งที่เรารักมากกว่าตัวเองคือลูกของเราเพื่อช่วยไถ่มนุษย์ทั้งหมดและคุณคิดว่าถ้าคุณวางใจคนที่ตายแทนคุณสละลูกเพื่อคุณไม่ได้จะมีใครในโลกนี้ที่คุณสามารถจะไว้วางใจได้อีกล่ะความรักพระเจ้าเหล่านี้มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นคริสเตียนและทำสิ่งต่างๆไม่เฉพาะบทบัญญัติทางศาสนาแต่เพราะมีแรงผลักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามาจากภายในดังนั้นเองท่านจะเสริมสร้างความรักดั้งเดิมกับพระเจ้าได้ยังไงวิธีการที่พระเจ้าจะสอนท่านก็คือทำมันในที่ลี้ลับสิ่งสำคัญที่สุดของคริสเตียนไม่ใช่งานรับใช้ในที่สาธารณะแต่มันคือชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าในที่ลี้ลับต่างหากสิ่งสำคัญของคริสเตียนไม่ใช่งานรับใช้ในที่สาธารณะแต่คือชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าในที่ลี้ลับเราจะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตซาบซึ้งในความรักพระองค์แน่นอนเรามาสัมมนาเราพบปะคนเราได้รับการหนุนน้ำใจแต่ความลึกในความรักจะเกิดเมื่อเราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเราได้ใคร่ครวญด้วยคำอธิษฐานที่ไม่มีใครรู้พระเจ้าทรงฟังและในเวลาเหล่านั้นพระเจ้าจะปลดปล่อยเราผมพบคุณแม่ท่านหนึ่งที่คริสตจักรของเราที่ฟลอริดาเขาอายุก็ประมาณ70แล้วเขามาเชื่อพระเจ้าตอนอายุมากแล้วเขาบอกว่าแม่รักพระเจ้ามากเพราะรู้ว่าพระเจ้ารักแม่และสิ่งที่ท่านคิดจะทำก็คืออยากจะตอบแทนความรักพระเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนแก่คนหนึ่งอยู่ในโบสถ์เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้กับพระเจ้าได้เพราะเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งในโบสถ์แม่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าท่านก็เลยคิดแบบนี้ว่างั้นหางานรับใช้ที่ไม่มีใครในโบสถ์อยากทำเพราะทุกคนก็คงอยากจะทำงานที่มันโอเคในการรับใช้อยากขึ้นเวทีอยากทำอะไรที่มันดูฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถของเราในการรับใช้คุณแม่ท่านนี้บอกว่าท่านตรงไปสู่งานรับใช้อย่างแรกคืองานรับใช้ที่ไม่อยากไม่มีใครอยากทำนั่นก็คืองานล้างห้องน้ำและเขาก็ล้างห้องน้ำคริสตจักรมาแต่เช้ามาล้างห้องน้ำคริสตจักรโดยไม่มีใครบอกเขาไม่มีใครมอบหมายเขาก็ล้างห้องน้ำคริสตจักรตั้งแต่เขาเชื่อจนถึงทุกวันนี้เอาผ้ามาเช็ดโบสถ์มาเช็ดเก้าอี้นั่งเอาม่านโบสถ์ไปซักเย็บปักถักร้อยนั่นคือสิ่งทุกอย่างที่เขามีงานรับใช้ของเขาคืองานที่ไม่มีใครอยากทำนั่นคือการรับใช้พระเจ้าในที่ลี้ลับผมได้ถามอาจารย์เกรกบอกว่าทำยังไงชีวิตคริสเตียนเนี่ยบางคนเนี่ยมีปัญหาบางคนมีความทุกข์บางคนมีบาดแผลต้องถูกเยียวยาทำยังไงที่จะช่วยให้คนเหล่านี้ได้รับการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพให้เป็นไทยได้การให้คำปรึกษาหรือจะช่วยเขาได้ไหมอาจารย์บอกว่าการให้คำปรึกษาของคนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เซตฟรีคนหรือปลดปล่อยคนให้เป็นเสรีภาพก็คือคนคนนั้นต้องได้ยินเสียงพระเจ้าเมื่อเขาได้ยินเสียงพระเจ้าที่ตรัสกับเขาเหมือนผมที่ได้รับจดหมายรักเป็นแผ่นกระดาษใบนั้นมันปลดปล่อยทุกอย่างในชีวิตของผมมันรู้ว่าพระเจ้ารับรู้ทุกฤดูการในชีวิตของผมพระองค์ใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดเรื่องไซส์เสื้อของภรรยาผมพระองค์ใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดของค่าคลอดแบบพอดีไม่มีเกินและไม่มีขาดเลยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าภรรยาของผมตั้งครรภ์อยู่ในเวลานั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้ของขวัญแบบนี้กับชีวิตของผมและชีวิตของท่านด้วยเอเมนมั้ยครับพระเจ้าใส่ใจชีวิตของเราจริงๆและถ้าเรามีความรักเนี่ยความรักมันจะชนะความรู้สึกทางลบทุกอย่างได้ทำไมรักดั้งเดิมรักแรกจึงสำคัญสำหรับคริสเตียนเพราะความรักนั้นจะชนะทุกอย่างในความรู้สึกทางลบของคุณได้ความรักจะเยียวยาความบาดเจ็บของคุณเสียงที่พระเจ้าพูดกับคุณรายละเอียดที่พระเจ้าใส่ใจชีวิตของคุณมันจะทำรู้ให้รู้ว่าทุกปัญหาของคุณพระเจ้าไม่เคยละเลยความรักจะชนะทุกความกังวลในชีวิตของเราได้ผมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมถูกทดสอบเรื่องความวิตกกังวลผมเป็นคนขี้กังวลและความกังวลของผมเนี่ยมันก็กังวลมากจนกระทั่งใจผมเนี่ยเริ่มเป็นทุกข์ความรู้สึกก็แบบหนึ่งแต่ระยะเวลาที่เราถือความรู้สึกนั้นไว้ก็อีกแบบหนึ่งของเบาๆถ้าถือนานก็เป็นเรื่องหนักความกังวลนั้นมันเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ามันอยู่นานใจมันก็เป็นทุกข์และบอบช้ำผมก็อยู่ในสถานการณ์ที่กังวลมาก
ผมก็บอกภรรยาตอนนั้นอยู่ที่บ้านบอกว่าผมขอตัวขึ้นไปข้างบนแบบอธิษฐานกับพระเจ้าผมก็เข้าไปที่ห้องอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยผมหายกังวลเถอะขอพระเจ้าช่วยให้ผมหายจากความรู้สึกทางลบแบบนี้ด้วยเถอะผมอธิษฐานแบบนี้นะแต่มันไม่หายขอให้ผมหายกังวลขอให้ใจผมมีความสุขมากขึ้นมันไม่หายสักทีเลยอธิษฐานเสร็จก็ยังรู้สึกแบบมันหนักอึ้งอยู่ในใจผมก็เริ่มหยิบเตารีดมารีดผ้านะฮะในห้องนั้นแล้วก็ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าพอร้องเพลงนมัสการพระเจ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยพระเจ้าตรัสในใจผมมีเสียงในใจขึ้นมาบอกว่าเจ้าขอเราให้เจ้าคลายกังวลแล้วเจ้าเคยกลับใจจากบาปของการไม่ไว้วางใจหรือยังผมอธิษฐานพระเจ้าขอให้ผมคลายกังวลแต่ผมยังไม่ได้กลับใจจากการไม่ไว้วางใจพระเจ้าความกังวลของผมเท่ากับการที่ผมไม่ไว้วางใจพระเจ้าผมเลยอธิษฐานกลับใจกับพระเจ้าพระเจ้าผมจะไม่อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยคลายกังวลแต่ผมจะอธิษฐานกลับใจที่ผมไม่ไว้วางใจพระเจ้าและผมจะมอบถวายความไว้วางใจของผมให้กับพระเจ้าโอ้พระเจ้าสัมผัสจิตใจผมอย่างเต็มล้นมากในเวลาที่ผมรีดผ้าอยู่แก้มผมนี่เต็มไปด้วยน้ำตาหยดแมะๆลงบนเสื้อเชิ้ตขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องใช้ฟ็อกกี้เลยเสื้อเรียบกริบแล้วเมื่อผมตัดสินใจคุกเข่าอธิษฐานพระเจ้าผมขอมอบถวายผมขอกลับใจจากบาปของการไม่ไว้วางใจผมมานั่งอธิษฐานให้พระเจ้าเปลี่ยนความรู้สึกผมตั้งนานแต่ผมขอตัดสินใจกลับใจพระเจ้าปลดล็อกความรู้สึกกังวลทุกอย่างในชีวิตของผมเสียงพระเจ้าจะทำให้ท่านมีเสรีภาพเสียงพระเจ้าจะปลดปล่อยท่านจะเซตท่านให้เป็นอิสระในจิตวิญญาณความรักดั้งเดิมจะทำให้ท่านได้ยินเสียงพระเจ้าและมันจะมีค่ามากกว่าเสียงของคนมากมายคอยให้คำปรึกษาท่านนับพันจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมพบว่า1คำของพระเจ้าที่พูดมีค่ามากกว่าพันคำของมนุษย์ที่หนุนน้ำใจด้วยซ้ำ1เศษกระดาษใบหนึ่งของแผ่นโน้ตมีค่ามากกับชีวิตของผมในการเป็นคริสเตียนความรักจะชนะความรู้สึกทางลบและพระเจ้าต้องการให้ท่านกลับมาสู่ความรักดั้งเดิมอีกครั้งหนึ่งคุณเชื่อจริงๆไหมว่าพระเจ้าห่วงใยคุณถ้าคุณรู้สึกวิตกกังวลอยู่วันนี้คุณเชื่อไหมว่าพระองค์รักคุณมากกว่าชีวิตพระบุตรของพระองค์เองถ้าพระองค์รักคุณมากกว่าพระบุตรของพระองค์เองถ้าพระองค์ห่วงใยชีวิตของคุณคำถามคือแล้วคุณจะกังวลไปทำไมการกังวลมันกำลังบอกว่าเราไม่ไว้ใจในความรักของพระเจ้าที่ห่วงใยชีวิตของเราความรักจะชนะความรู้สึกโดดเดี่ยวในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครคุณโดดเดี่ยวจริงหรือเปล่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวจริงๆแต่บางทีการอธิษฐานขอให้หายจากความรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะควรกลับเป็นขออธิษฐานให้เรากลับใจจากการมองข้ามพระเจ้าที่อยู่ใกล้ๆเราเราโดดเดี่ยวอาจจะเพราะเรามองข้ามพระเจ้าที่ไม่เคยละทิ้งเราไปเลยความรักจะชนะความโดดเดี่ยวความรักพระเจ้าจะชนะความโศกเศร้าความรักพระเจ้าจะทำให้ท่านชนะความผิดหวังและความรู้สึกท้อแท้จงเชื่อในความรักที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของท่านพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งท่านพระองค์ดูแลทุกอย่างในชีวิตของท่านแม้ในรายละเอียดของเศษสตางค์พระองค์ก็รับทราบและดูแลชีวิตของท่านความรักพระเจ้าชนะทุกสิ่งในชีวิตของเราฮาเลลูยาความรักของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าจะปลอบโยนชีวิตของท่านทุกๆคนในวันนี้พระคุณของพระเจ้าจะฟื้นฟูชีวิตของเราขึ้นมาใหม่การอยู่ด้วยของพระเจ้าจะฟื้นฟูชีวิตของเราทุกคนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งความรักจะเติมเต็มคุณความรักแรกจะเติมเต็มชีวิตของคุณเอเมนไหมครับขอให้ท่านกลับมาตกหลุมรักพระเยซูได้ยินเสียงของพระเยซูและรู้จักพระเยซูที่เป็นพระเจ้าของตัวท่านได้ยินพระองค์และสิ่งที่พระองค์กระซิบอยู่กับท่านในเยเรมีบทที่2ข้อ2พระเจ้าให้เยเรมีไปประกาศกับอิสราเอลบอกว่าจงไปประกาศกรอกหูชาวเยรูซาเล็มพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเรายังจำความจงรักภักดีในวัยสาวของเจ้าได้ความรักของเจ้าตอนที่เจ้าเป็นเจ้าสาวเจ้าตามเรามาในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หวานพืชพระเจ้าพูดให้เห็นภาพอิสราเอลเนี่ยตอนเขาเป็นเจ้าสาวเนี่ย
าตามพระเจ้าแม้ในถิ่นกันดารผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมนึกภาพของฝ่ายชายไปยืนรอที่หน้าต่างบ้านของฝ่ายหญิงเอาบันไดไปพาดแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยปีนข้ามรั้วหน้าต่างขอบหน้าต่างตัวเองแล้วก็ปีนลงบันไดเอากระเป๋าวิ่งตามผู้ชายไปความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับอิสราเอลเนี่ยเก็บผ้าเก็บผ่อนไม่ทันพระเจ้ามารับแล้วไปเลยเข้าถิ่นทุรกันดารไปที่ที่ไม่มีน้ำก็ไปพออิสราเอลเป็นเหมือนหญิงสาวที่รักชายหนุ่มคนนี้มากๆรักพระเจ้ามากๆและก็ตามพระเจ้าพระเจ้าเตือนเขาบอกว่าเราจำความจงรักภักดีวันนั้นของเจ้าได้พระเจ้าจำความรู้สึกของอิสราเอลวันนั้นได้และพระองค์อยากให้อิสราเอลกลับมาถึงวันนั้นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าอยากให้เราทุกคนกลับมาสู่ความรักแบบนั้นกับพระเจ้าถามว่าอิสราเอลรักพระเจ้าไหมแน่นอนเขารักพระเจ้าอยู่แต่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเขาวันนี้ไม่ใช่แค่รักพระองค์แต่พระองค์เรียกร้องความรักอย่างรักแรกไม่ใช่แค่รักแต่พระองค์สนใจคุณภาพความรักด้วยพระองค์สนใจว่าท่านจะให้พระองค์ด้วยความรักแบบรักแรกวิธีกลับมาคืออะไรครับพระเจ้าเตือนคริสตจักรเอเฟซัส3วิธีที่เขาจะกลับมาสู่ความรักแรกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง3อย่างพระเจ้าพูดกับเขาว่าถ้าเขาไม่ทำพระเจ้าจะย้ายคันประทีปออกจากที่ถ้าเขาไม่ฟื้นความรักในที่สุดเขาจะเป็นตะเกียงดับคนรอบข้างจะไม่เห็นความสว่างจะไม่เห็นสิ่งดีเพราะเขาสูญเสียความรัก3สิ่งคำที่1คือระลึกพระเจ้าต้องการให้เขา rememberให้ระลึกถึงสิ่งที่เขาล่วงหล่นมาเจ้าละทิ้งความรักนั่งเดิมของเราพี่น้องนึกภาพสามีภรรยานะคุณน่ะหมดรักฉันแล้วคุณหมดรักผมแล้วคำนี้มันเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดผมไม่สัมผัสความรักของคุณอีกแล้วคุณหมดรักกับผมแล้วนี่คือความรู้สึกที่พระเจ้ามีต่อเอเฟซัสเจ้าละทิ้งความรักนั่งเดิมของเราพระเจ้าต้องการเรียกสิ่งนั้นกลับคืนมาพี่น้องจำได้ไหมครับรักแรกของพี่น้องเป็นยังไงครับจำได้ไหมครับตอนอายุเท่าไหร่ครับรักแรกพี่น้องตอนอายุเท่าไหร่ครับรักแรกพี่สาวโลดเท่าไหร่ครับโอภรรยาอยู่ตรงนี้ไม่ถามนะครับรักแรกของผมนี่เกิดขึ้นประมาณป.3นะครับพี่น้องมีใครแหมโอ้โหโอ้โหแถวนี้อนุบาลทั้งนั้นแหละแหมนะครับรักแรกของพี่น้องอายุเท่าไหร่ครับเดทแรกของพี่น้องอายุเท่าไหร่ครับเดทแรกของพี่น้องจำได้ไหมครับเดทแรกของท่านอายุเท่าไหร่เดทแรกของท่านไปที่ไหนจำได้ไหมครับเดทแรกของพี่น้องรู้สึกยังไงครับเดทแรกของผมนี่แบบประหม่าไปหมดเลยนะครับไปกับภรรยาตอนนั้นยังไม่เป็นภรรยาประหม่าไปหมดนะครับขับรถนี่แบบเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งสลับไปสลับมานะมันตื่นเต้นไปหมดเลยนะฮะเวลาพูดก็แบบเขินนะฮะประมาทมากๆแต่มีความสุขมากๆเลยผมจำได้เลยว่าเดทแรกที่ผมพาภรรยาไปพาไปที่ไหนพาไปกินอาหารเวียดนามนะยังจำได้ถึงทุกวันนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วเป็นเวลาที่มีความสุขมากๆเลยเรามอบสิ่งที่มีค่าเรามีคำพูดที่ดีๆเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาเรารอคอยที่จะได้เจอเขาแต่สำหรับคนที่แต่งงานนานๆเนี่ยสามีเนี่ยจะรู้สึกกลัวกับคำถามหนึ่งของภรรยาคุณจำวันนี้ได้ไหม คุณจำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไรอันนี้เป็นคำถามที่สามีอ่ะที่แต่งตัวนานๆแต่งงานนานๆเราจะกลัวมากคุณจำได้ไหมวันนี้วันอะไรเอ๊ะมันวันอะไรนะโอ้ยจำได้นะแล้วก็ขอเวลาไปรีบไปเปิดใจมันวันอะไรเนี่ยอ๋อวันครบรอบแต่งงานนะพระเจ้าบอกว่าคุณจำความรู้สึกอ่ะเหมือนหนุ่มสาวที่ตกหลุมรักเพิ่งรักกันครั้งแรกพระเจ้าต้องการให้อิสราเอลกลับไปสู่ความรักแบบนั้นให้เอเฟซัสคริสตจักรที่ดีมากๆกลับไปสู่ความรักแบบนั้นคุณจำวันแรกๆที่คุณตื่นเต้นในความรักพระเจ้าได้ไหมครับเรารอคอยคืนวันเสาร์เราอธิษฐานเราเตรียมชุดของเรารีดผ้าไว้ว่าเดี๋ยวเช้าวันอาทิตย์เราจะใส่ชุดนี้ไปโบสถ์เราจะได้ไปนมัสการเราจะได้ไปเจอคนสมัยตอนผมรู้จักพระเจ้าแรกๆตอนนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือเ
เรามีแต่ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญทุกคืนวันอังคารก่อนแคร์วันพุธทุกคืนวันเสาร์ผมก็จะเก็บสะสมเหรียญตลอดสัปดาห์ใส่กระป๋องหนึ่งไปยืนอยู่ที่โทรศัพท์สาธารณะโทรชวนเพื่อนมารู้จักพระเจ้ามาโบสถ์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปรับแล้วก็ยืนตบยุงโทรศัพท์ตบยุงโทรศัพท์ไปแต่เรามีความสุขมากๆที่เราได้ทำแบบนั้นเพราะว่าเราอยากให้คนได้รู้ว่าพระเจ้าที่เรารักเนี่ยดีกับเขาและรักเขาจริงๆสมัยก่อนพระคัมภีร์ก็ใหญ่มากหนามากไปมหาวิทยาลัยทุกวันเราก็ถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ๆไปเพื่อจะได้เปิดอ่านเราหิวกระหายอยากจะรู้จักพระเจ้าเวลาผมไปมหาวิทยาลัยผมจะเข้าไปห้องชมรมหยิบกีตาร์แล้วก็มานั่งเล่นนมัสการพระเจ้าอยู่คนเดียวผิดๆถูกๆ4คีย์ของโลกคีย์ C นะ C D minor G 7อะไรเงี้ยนะไปเรื่อยนะอยู่3 4คอร์ดเนี่ยเล่นมันไปเรื่อยๆเพราะเราหัดเล่นกีตาร์เพราะมาเป็นคริสเตียนผมก็นมัสการพระเจ้าแล้วผมมีความสุขกับแคร่ริมน้ำห้องชมรมที่ผมใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าความรู้สึกรักแรกของท่านกับพระเจ้ามันเป็นยังไงท่านตามพระเจ้าเหมือนกับผู้หญิงที่ปีนหน้าต่างไต่บันไดลงไปวิ่งตามชายหนุ่มท่านนั่งรถเดินทางไกลไปให้มีความสุขมากๆที่ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบางครอบครัวไม่มีรถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสามีภรรยาลูกฝนตกขี่เปียกฝนเพลงเกาหลีดังเข้าหูไปถึงโบสถ์ท่านเอาชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยนใหม่เพื่อจะเข้าโบสถ์แต่มีความสุขมากกับวันที่เราไม่มีอะไรแต่เรามีพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เอเฟซัสระลึกถึงวันเหล่านั้นระลึกและคำที่สองคือกลับใจ repent พระเจ้าเรียกพวกเขาให้กลับใจคำว่ากลับใจหมายถึงการเปลี่ยนทิศทางถ้าคุณไปทางนี้คุณต้องกลับหลังมาสู่ทิศทางนี้ repent คือการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนทิศทางการใช้ชีวิตนับจากนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้คุณจะหย่อนยานลงไปเรื่อยๆไม่ได้จะห่างจากความรักพระเจ้ามากขึ้นไม่ได้คุณต้อง repent ต้องกลับใจกลับมาใช้เวลาในการฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวกลับมามีประสบการณ์และรับรู้พระเจ้าในชีวิตของคุณและอย่างที่3สุดท้ายคือกลับมาระลึกกลับใจกลับมา return พระเจ้าต้องการให้เรากลับมาสู่ความรักพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอให้จากค่ายนี้ไปทุกท่านจะไม่ได้ทะยานขึ้นไปด้วยแรงของความตั้งใจลำพังด้วยแรงของความเชื่อเท่านั้นแต่ต้องตั้งทั้ง3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและก็ความรักและความรักนั้นใหญ่ที่สุดจริงๆเอเมนมั้ยครับให้ความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้าเป็นความรักจากพระเจ้าที่ท่านได้ยินเสียงพระองค์รู้จักพระองค์และรักพระองค์ด้วยหัวใจบางคนวันนี้ความรักต่อพระเจ้ามันหายไปท่านเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่มันแบตหมดเสียบปลั๊กแล้วมันก็ยังไม่ติดเสียบปลั๊กแล้วมันก็ยังไม่ติดโทรศัพท์มือถือที่แบตหมดเสียบปลั๊กแล้วมันไม่ติดทันทีหรอกครับแต่ถ้าท่านเสียบปลั๊กและคามันไว้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะเริ่มสตาร์ทขึ้นมามันก็จะเริ่ม 2% 3% 5% และถ้าท่านต่อติดสนิทมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดแบตของโทรศัพท์นั้นก็จะเต็ม 100% ในที่สุดให้ความรักของพระเจ้าในหัวใจท่านเพิ่มพูนมากขึ้นทุกๆวันนะครับพี่น้องที่รักครับนี่คือจดหมายฝากจากยอนวิวรไปถึงคริสตจักรเอเฟซัส35ปีหลังเปาโลแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าในจดหมายฝากเอเฟซัสบทที่2ได้พูดถึง35ปีก่อนหน้านั้นเปาโลพูดกับคริสตจักรเอเฟซัสในเอเฟซัสบทที่2ข้อ18ถึง19บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ทราบซึ่งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้บริบูรณ์ในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเปาโลบอกชาวเอเฟซัสคำอธิษฐานของเปาโลต่อเอเฟซัสคือให้เขาเข้าใจความรักพระเจ้าให้เขาเข้าใจความรักพระเจ้าความกว้างความสูงความลึกและเขาจะรู้ว่าความรักนั้นมันบริบูรณ์เกินความรู้มันลึกซึ้งยิ่งกว่าความรู้นี่คือคำอธิษฐานที่เปาโลให้ทานเปอร์เอเวซัส35ปีที่แล้วสุดท้าย35ปีผัดไปเจเนอเรชันที่2หรือเจเนอเรชันหนึ่งที่เชื่อมา35ปี
นี่คือสิ่งที่เขาพลาดไปแล้วครับมันเป็นข้อเตือนใจสำหรับหลายคนที่เชื่อพระเจ้ามาเป็นเวลานานจงอธิษฐานและจงให้ตัวของท่านซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าความรักนั้นเกินความรู้เป็นไปได้ที่ท่านจะมีความรู้ลึกซึ้งแต่ความรักตื่นเขินเป็นไปได้จะมีคริสเตียนที่ทำงานหนักด้วยความรักที่เบาบางเป็นไปได้ที่จะมีคริสเตียนที่อดทนต่อทุกอย่างแต่ขาดความรักเป็นไปได้ที่จะมีคริสเตียนที่ยินดีทุกยากเพื่อพระเยซูแต่ไม่ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเยซูมันน่าเสียใจตรงนี้ที่ว่าเรารับใช้และยินดีทนทุกข์เพื่อพระเยซูแต่เรากลับไม่ได้อยู่ใกล้พระเยซูมันเป็นอเจนดาของเราหรือมันคืออเจนดาของพระเจ้าขอให้ท่านระลึกกลับใจและกลับมาเพราะพระเจ้ามองท่านเป็นลูกที่รักของพระองค์เสมอเอเมนไหมครับให้เรากลับมาหาพระเจ้าด้วยกันนะครับเวลานี้ท่านจะพับหนังสือของท่านวางลงอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าขอให้เป็นเวลาที่ท่านคุยกับพระเจ้าส่วนตัวพูดความรู้สึกและรับรู้แม้กระทั่งเสียงตรัสที่แผ่วเบาของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้มองท่านเป็นแค่คนงานแต่ทรงมองท่านเป็นลูกที่พระองค์รักโอ้พระบิดาพระเยซูข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ในเรื่องของความรักรายละเอียดที่พระองค์ทรงสนใจพระองค์ทรงขอบพระเจ้าเมตตา
เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ขอบคุณผมอยากพี่น้องว่ามือวางที่ใจของท่านนะครับแล้วลองบทเพลงนี้จะเอามือวางที่ใจจะเอามือวางที่ใจแล้วบอกพระองค์ว่ารักรู้จักพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้และจะรักและจะพักดีลูกขอมองชีวิตแด่พระจะเอามือวางที่ใจแล้วบอกพระองค์ว่ารักลูกรักพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้และจะรักและจะพักดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระจะรักและจะพักดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระขอบคุณพระเยซูสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณที่ทรงอดทนในวันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายดื้อดึงขอบคุณที่ทรงยอมรับข้าพระองค์ทั้งหลายโดยไม่มีเงื่อนไขขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ที่ได้สะท้อนแสงของพระองค์ออกไปให้โลกนี้ได้เห็นขอให้ความรักของพระเจ้าได้เต็มในหัวใจของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์จะเป็นลูกที่กลับสู่ความรักครั้งแรกกับพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ที่ได้เป็นลูกของพระองค์ขอบคุณที่ได้ให้เรี่ยวแรงข้าพระองค์ใหม่ด้วยความรักขอบคุณที่ให้ข้าพระองค์มีเสรีภาพและมีชีวิตใหม่โดยพระองค์ขอบคุณพระเยซู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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูข
ขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมน